สองจอจอจบกับจอเจ้ามณีรัตนชัยใส่เสื้อสีเขียวครับสลับมาอยู่ร่องน้ำธงสีแดงยกฝาต่อเจริญแฮกเตอร์ขยับไปอยู่ร่องน้ำธงสีน้ำเงินซึ่งบอกว่าร่องน้ำธงสีแดงกับธงสีน้ำเงินจะได้เปรียบเสียเปรียบกันก็ตอนสลายโขงครับโอ้โหอันนี้รัตนชัยชนะก็จะจบแต่ถ้าต่อยกฝาต่อเจริญแฮกเตอร์ชนะก็จะเจ้าแล้วมีเที่ยวที่3แน่นอนแต่เที่ยวที่ผ่านมาจอจ่ายจ่ายกันแล้วนะต้องจ่ายนะต้องน้ำแดงมันดีรัตนชัยน้ำเงินล่ะยกฝาต่อเจริญแท็กเตอร์พร้อมหรือยังล่ะพร้อมแล้วของดีระดับประเทศมาชนกันครับช้างชนช้างใช้สนามอากาศอำนวยเป็นที่สับประยุทธ์ถือว่าท่านนายกดวงดีเพิดแก้วนำของดีไม่พี่น้องได้ชมทั่วโลกในวันนี้ที่อากาศอำนวยครับออกมาเลยน้ำแตกกระจุยกระจายกระเด็นกระดอนน้ำเข้าหูเข้าตาจำหน้าจำตาฝีพายมาเลยเพราะว่าเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่สองสลับสายน้ำล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเปลี่ยนมาอยู่เป็นมณีมณีรัตนชัยเที่ยวแรกชนะมาเที่ยวแรกชนะมาแต่ว่ายกฝาต่อจะเลิศยกฝาต่อแล้วเที่ยวแรกเที่ยวแรกเกือบจะชนะแต่ว่าสไลด์ของช้าดูที่ว่ายกฝาจะตีตื้นขึ้นมาได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้มาดูว่าคู่นี้อันตรายแน่นอนละโว้ยในเมื่อเที่ยวแรกยกฟ้าต่อเจริญแท็กเตอร์เดินท่านนั้นวันนี้รัตนชัยสอยไปก่อนดูสิว่าเที่ยวนี้น้ำสามจะเกิดได้หรือว่าปัญหาจะมีเล่นเมื่อตอนนี้ทีมงานวันนี้รัตนชัยไอ้จ้าเพชรจีจ้าใส่โค้งละโว้ยดูสิว่าแท็กเตอร์ยกฟ้าต่อเจริญแท็กเตอร์จะทำได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้โดนตายสะพานออกมาอยู่ลักษณะนี้มองนี้ว่าน่าจะมีเที่ยวสามแน่นอนเว้ยว่าแล้วยกฝาลำแสงกันมาลงตาแสงกันมันจะแสงได้จะแสงได้หรือไม่ได้ส่งฟ้ามันเห็นรัตนชัยจะหนีรอดปลอดภัยไม่ดกฟ้ามีกันมาดกฟ้ามีกันมาหมดจบมีฟ้ามีกันมาจี้กันมาหัวเรือสมองกันละวะโอ้ยโอ้ยตอนนี้หัวเรือสมองกันยุ่งไม่ได้ยุ่งไม่ออกบอกไม่ถูกตอนนี้ยกฝากับหกฟ้าดูที่ว่ามันนี่รัตนชัยกับหกฟ้ายกฟ้าหกฟ้าจะแสงหกฟ้าจะแสงย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 กฟ้าเข้าเล่นใช่ไหมว้าวว้าวว้าวว่าแล้วบอกแล้วว่าให้กับฟังผลการตัดสินครับผลการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกันธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเภทเรือชายใหญ่รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมเรือมณีรัตนชัยกับทีมเรือโยกฟ้าต่อเจริญแท็กเตอร์ผู้ชนะทีมเรือโยกฟ้าต่อเจริญแท็กเตอร์เอาละครับพี่น้องโยกฟ้าต่อเจริญแท็กเตอร์ครับเหนื่อยเพิ่มอีก1เที่ยวมีเที่ยวที่3ครับผู้จัดการมาเลยครับผู้จัดการมาโอ้โหนะครับทั้ง2นะครับอยู่ในลู่น้ำเงินนะครับชนะเลิศทั้ง2เที่ยวนะครับต้องมาตัดสินใหม่ผู้จัดการมาแล้วยังครับผู้จัดการทั้ง2ทีม